สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการฐานรอบโลกครับข่าวนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ F-35A ที่มาจากอเมริกาถึงแม้ว่าอเมริกาได้มีการออกมาปฏิเสธการขายเครื่องบินลบแบบ F-35 ให้แก่กองทัพากาศไทยซึ่งการปฏิเสธดังกล่าวนั้นถูกมาว่ามันเป็นการปฏิเสธในเชิงทางด้านของการทูดครับ เขาจริงได้มีการหยิบยกหัวข้อต่างๆออกมานะครับว่าทําไมเขาจริงต้องมีการปฏิเสธการขาย F-35 ให้แก่ไทยแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเขาน่าจะมีความกังวลว่าเทคโนโลยีเครื่องบินลบแบบ F-35 นั้นน่าจะตกไปอยู่ในมือของจีนถึงแม้ว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่มีการกระทําอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่าข้อกังวลมันก็คือข้อกังวลนะครับที่เขาไม่อยากจะขายเครื่องบินลบให้แก่เรานะครับ เขาจริงได้มีการแสดงข้อกังวลถึง5ข้อด้วยกันก็เป็นในเชิงด้านเทคนิคนะครับที่บอกว่าในแง่ของความปลอดภัยแล้วก็สถานที่คับท่านผู้ชมหาว่าเขาชี้ชัดเนี่ยเป็นเช่นนั้นการจัดซื้อเครื่องบินลบแบบ F 3 5 A นั้นไม่ได้หมายความว่าเราซื้อในปีนี้ครับเครื่องบินลบเนี่ยมันจะมาปีหน้าหรือว่าอีก2ปีหรือว่า3ปีมันจะต้องมีการรอคิวการผลิตที่มาจากชาติต้นๆก่อนแล้วก็รวมถึงชาติพันธมิตรนะครับ มันจะต้องใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานครับเอาเป็นว่าขั้นต่ำเนี่ยผมไม่ห้5ปีเลยว่าไทยจะมีการจะรับมอบเคื่อบินลบแบบ F35A าลำแรกขั้นสูงเนี่ยก็ยาวไปถึง10ปีนู่นเลยครับแล้วก็ในช่วงเวลา5ปีหรือว่าภายใน10ปีนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้กองทัพอากาศไทยนั้นก็สามารถที่จะทำการปรับปรุงอาคารหรือว่าความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่อเมริกาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธ ก็เลยมองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากนักครับสำหรับกองทัพากาศไทยแต่ว่ามันเป็นปัญหาของอเมริกาที่มากกว่าสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าตัวเขาเองมีความกังวลว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะร่กไหลไปหาจีนเขาก็ไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาหลังจากที่อเมริกามีการปฏิเสธการขายเครื่องบินขับไล่แบบ F-35A ให้แก่ไทย มันก็เลยมีข่าวการขายเครื่องบินลบแบบอื่นๆเล็ดลอดออกมาเป็นระยะระยะที่บอกว่าอเมริกาไม่มีการขายเครื่องบินลบแบบ F-35A ให้ไทยอเมริกาก็สามารถที่จะนำเสนอเครื่องบินลบ2ค่ายครับที่มาจาก Boeing แล้วก็ล็อก e e d m มาตินนั่นก็คือ F-15EX กับ F-16CD b o c 70ทั้ง2แบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีหากว่าไทยต้องการเครื่องบินลบในเจน4ที่มันมีสมรรนะสูงก็ ซื้อ F15EX ไปหากว่าต้องการความคุ้มค่าก็ซื้อ F16 บ b อ ok ก70ไปมันก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของกองทัพอากาศไทยว่าจะเอาหรือไม่แล้วก็ยังรวมถึงว่าเครื่องบินรบที่มาจากค่ายอื่นๆนะครับเช่นมาจากยุโรปก็จะมียา 39EF บริษัททราบก็ทำการตลาดสำหรับเครื่องบนรุ่นนี้กับไทยมานานแล้วครับหลายปีแล้วด้วยข้อเสนออย่างมากมาย แล้วก็ยังรวมถึงเครื่องบินจากค่ายฝรั่งเศสครับก็คือด so ัตโซราฟานก็สามารถที่จะนําเสนอในโครงการการจัดหาเครื่องบินขับไลยใหม่ให้แก่กองทัพากาศไทยได้รวมถึงเครื่องบินลบค่ายจีนนะครับก็คือ j 1 4เมื่อวานนี้ผมก็กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของรายละเอียดว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงเครื่องบินบอีกค่ายหนึ่งครับก็คือรัสเซีย หลังจากที่ไทยนะครับชวดเครื่องบินลบแบบ F 3 5 A มันก็มีสื่อสื่อหนึ่งนะครับของไทยเนี่ยก็บอกว่าเอา้าหากว่าอเมริกาไม่ขาย F 3 5 A ก็ไม่ต้องง้อครับก็หันไปซื้อซู35ที่มาจากรัสเซียก็หมดเรื่องสื่อฉบับนี้ครับเขาก็ต้องการประโคมข่าวมันน่าจะเป็นประเด็นทางด้านของการเมืองนะครับที่ต้องการส่งข้อความแบบนี้ถึงอเมริกาว่าเอ้ยคุณไม่เอาไทยฉันก็จะไปครบรัสเซียแล้วนะตกลงเนี่ยคุณจะขายหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าเราจะมาวิเคราะห์ในมุมมองทางด้านเทคนิคมันก็มีด้วยกันเนี่ยสประเด็นด้วยกัน 1. ผู้ขายเขาพร้อมที่จะขายให้เราหรือไม่ 2. ผู้ซื้อเนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะอยากได้เครื่องบินลบรุ่นนี้หรือไม่ในแง่ของผู้ขายก็คือรัสเซียครับถ้าเราจะดูในปัจจุบันนี้ครับรัเสเซียยังไม่มีความพร้อมที่จะดําเนินการขายเครื่องบินลบแบบซู35ให้ใครเลยครับแม้แต่ชาติเดียว อันเป็นผลพวงมาจากสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนเพราะว่ากองทัพอรกาศรัสเซียเนี่ยเขาก็ต้องการเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแล้วก็สายพานการผลิตซู35นั้นก็ยังคงดําเนินการต่อไปเพื่อให้แก่กองทัพรัสเซียแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่แล้วก็ยังรวมถึงว่ามาตรการฟ้อำบาตครับที่มาจากตะวันตกต่อรัสเซียเนี่ยก็ยังคงไปเล่นงานอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของรัสเซียครับ ซู3 5ในรถใหม่ๆนี้นะครับมันน่าจะมีการผลิตโดยเทคโนโลยีของรัสเซียทั้งหมดผสมกับจีนแต่มันจะไม่มีการนำเทคโนโลยีที่มาจากตะวันตกนะครับเข้ามาร่วมรวมถึงปัญหาการจัดส่งอะไรที่มาจากรัสเซียต่อชาติพันธมิตรรัเสเซียเองเช่นชาติอื่นๆนะครับที่มีประจำการด้วยเครื่องบินในตระกูลมิกหรือว่าตระกูลซูนะครับชาติเหล่านี้ก็ยังคงประสบปัญหาครับในการที่บริษัทชั้นนำของรัสเซียเนี่ยครับ โดยเฉพาะด้านของความมั่นคงเนี่ยยังไม่มีการส่งอะไรเหล่านี้ไปให้แก่กองทัพทั่วโลกได้ครับมันก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของสงครามอีกประการหนึ่งก็คือว่าหากสงครามครั้งนี้มันจบลงไปมาตรการฟ้อมบาดไม่ส่งผลแต่มันก็ยังไม่วาวนะครับที่มันมีการแซงชั่นทางด้านเศรษฐกิจที่มาจากอเมริกาโดยตรง ก็คือมาตรการที่เรียกว่า CAA TSA นะครับในสมัยของประธานาธิบดีโดนันทนะครับก็พุ่งเป้าออกไปเล่นงานชาติใดก็ได้ครับที่ต้องการมาจัดซื้อเครือบินลบค่าและเสียโดยเฉพาะซู3 5จะต้องเจอมาตรการนี้ครับอย่างอินโดนีเซียนะครับขนาดเขามีการไปทําสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไม่วายนะครับที่อเมริกาเนะี่ยไปกดดันทําให้ข้อสัญญาล่าวเนี่ยต้องตกลงไป ซึ่งก่อนท่าประกาศอินโดนีเซียเองนั้นก็มีการประจําการด้วยเครื่องบินลบแบบ F16 ในเวอร์ชั่นเก่าหากว่าอินโดนีเซียไปมีการซื้อเครื่องบินลบแบบซู35อเมริกาพูดคําเดียวว่าอะไรไม่สามารถที่จะส่งให้ได้อินโดนีเซียก็จบครับทาให้ฝูงบิน F16 เนี่ยหลายลําก็ต้องถูกสั่งกล่าวอียิปต์ก็เช่นเดียวกันครับอียิปต์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะมาซื้อเครื่องบินซู35รัสเซียถึง24ลํามากกว่าอินโดนีเซียอยู่ที่21ลํา อียิปต์ก็เจอมาตรการแซงชันแบบนี้ครับจึงทําให้อียิปต์เนี่ยจะต้องละทิ้งโครงการซู35ไปจนกระทั่งซู35เหล่านี้นะครับก็ตกไปอยู่ในคลังสํารองของกองทัพอกกาลเซียแล้วก็มีข่าวว่าซู35รถของอียิปต์นั้นจะต้องทําการขายแก่กอิหร่านแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับอิหร่านเนี่ยยังคงไม่มีการได้รับมอบซู35ที่มาจากรัสเซียแม้แต่ลําเดียว ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลพวงมาจากเรื่องของสงครามที่บอกว่ารัสเซียนั้นน่าจะคงคลังแสงซู -35 ในสต็อกอียิปต์เอาไว้ก่อนจนกว่าพวกเขาจะมีการผลิตซู -35 รุใหม่เข้ามาทดแทนถึงจะมีการทยอยส่งเครื่องบินลบแบบซู -35 ให้แก่อิหร่านซึ่งอันนี้มันก็เป็นมุมมองของผู้ขายครับว่าเขาเนี่ยไม่มีความพร้อมแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาดูในมุมมองของแง่ของผู้ซื้อแล้วครับ ผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้แต่มันก็ต้องดูเงื่อนไขว่าเรามีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับในการกําหนดมาตรฐานของตัวอากาศยานที่เราต้องการเนี่ยอยากจะได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีการไปด้อยค่านะครับว่าเครื่องบินรัเสเซียเนี่ยมันไม่ดีเอาเป็นว่าเครื่องบินลบเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรสงครามทางอากาศและมันก็สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้เป็นอย่างดีเมื่อมันเกิดสงครามขึ้นมาแล้วครับความสูญเสียเนี่ยย่อมมีวันเกิด เป็นเรื่องปกติของสงครามเราจะไม่มีการไปได้อยค่าว่าขครืมีลรัสเซียมันไม่ดีแต่ว่าเราจะมาดูในแง่ของความเหมาะสมว่ามันเหมาะสมสําหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าโดยที่ผ่านมานั้นกองทัพอากาศไทยนี่นะครับก็มีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มาจากตะวันตกเนี่ยซะมากกว่า อย่างน้อยที่สุดก็คือการวางโครงข่ายที่เรียกว่า network centric ก็คือการวางโครงข่ายเป็นศูนย์กลางครับเช่นเครื่องบินแบบยาน39ก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยัง f 1 6ได้ f 1 6ก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลมายังเรือรบผิวน้ำได้หรือจะมีการโอนถ่ายมายังหน่วยรบภาคพ,พื้นดินก็ได้ครับมันทำให้การโอนถ่ายข้อมูลกันไปกันมาเนี่ยเป็นระบบครับมันก็จะส่งผลทำให้ศักยภาพในการลบนั้นก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ทีนี้เครื่องบินลบค่ารัสเซียครับมันไม่น่าจะเหมาะสําหรับการโอนถ่ายข้อมูลที่ไทยมีการวางโครงข่ายในลักษณะเช่นนี้ในรูปแบบของตะวันตกซะมากกว่าเครื่องบินแบบซู -35 นั้นยังไม่มีความเหมาะสมนะครับในการมาลองรับเทคโนโลยีหรือว่าโครงสร้างขั้นพื้นฐานนะครับที่เราเนี่ยวางาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีแล้วมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลบครับ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ